ดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสุภูสุคนสำหรับคลิปนี้เก็บตกยิ่งผ้ามากเก็บหญ้าอยู่สวนผ้าใหญ่จะไม่กล้ามาหญ้ามาหาหญ้าไปกินมาไปเบิ่งไปกาชิกินหญ้ากาชิกินหญ้าข้างหัวน่ะเออนั่นแหละมาเจ้าแคลดีอยู่นะไปเบิ่งมีหยังแน่สิให้เอ้าอุ้ยใบยางพาราใบยางกินหมดเลยมันลุนแหมโอ้ยส่วนสาวเจ๋ยหกสั่งหกหกแห่งแห่งยังงามอันนี้พักที่เนาะอันนี้พักมันก็เริ่มเหี่ยวละแหลกปลูกแต่เฉพาะที่สิกินซื้อเบิ่งต้นบางหน้าเบิ่งใหญ่ซำใดล่ะโอ้ยบ่ฮู้เปิดโอ้ยโอ้ยได้หยังดอกแก่เหลือทั้งพุ่นนี่มื้อนี้เข้ามาบ่ต้องฮดพักนี่อื้อโอ้ยต้นบักนาวหน่อยอันนั้นมันนาวแป้นดูพิเศษดาวเรื่องก็เหี่ยวเบิดละแหละดาวเรื่องดาวลอยบักฮงก็มีซ้ำนี่แหละต้นใหม่กำลังเกิดพุ่น66นี่ก็มาปลูกบักเขือแซมไว้ครับ66จังซี่แหละบ่ต้องกวดให้มันลนให้เบิดเทื่อเดียวก่อนจะค่อยกวดนี่มะนาวเป็นดอกพิเศษสั่งจากพี่ต้อมคนทำสวนปลูกผักกรีนทีไว้แต่ชิงไข่อันนี้ต้อนไว้แล้วต้นนางพญาหลังไก่โอ้ยไก่มันมาพ่วนดินให้เบิ่งมุนอีกพ่วนดินกันเสียให้หมดนี่กำลังต้อนหลายๆจริงได้มาจากหลวงพ่อกะมีบาวิดนี่แหละปู่เกิดของตาท่องกะมรณะลูกกี่ต้อนแล้วนี่ประมาณหากิ่งหากิ่งก็สิให้อีพอหินบ้านอีหยังเกาะบ้านนาดีนาดีอีพอหินบ้านนาดีกิ่งนึงอยู่เพิ่นอยู่พัทลุงโอ้มาอยากได้อันนี้อยู่นี่เพิ่นเอาไปปลูกมันเกิดแล้วมันก็ตายนี่ตอนนี้กําลังนี่ออกแล้วออกหากแล้วนี่เริ่มออกหากแล้วนี่นี่แล้วก็สิให้หลวงพี่โอนํากิ่งนึงหลวงพี่โอเป็นเบาหวานนอกเบาหวาน800แต่เดี๋ยวนี้เริ่มอันนี้ใครแน่ล่ะนี่นี่ออกหากแล้วอุ้ยเราหนอกเบาหวานจนหูตาผ่าผ่านี่แล้วเจอกับแค่นอกต้นนอกหาลอยเองออกหากเบิดแล้วนี่ต้นนางพญาล้างไตนี่สีแบ่งๆกันไปปลูกนี่เอาฟางมาคุ้มไว้ไกลกับเคลียร์เบิดจังหวะแหละบ่มีแนวหลอมแม่งอันนั้นมันก็น้อยหนึ่งนี่กำลังแตกใบงามๆเลยมะนาวเป็นดูพิเศษได้เลยไม่ยังมาเบิ่งหัวหอมแดงหัวหอมแขกหอมแขกเราจะไปเจียวก็เอาติลาเด็ดเอาเนี่ยใช่ได้เอาตัวอ่อนกะซิโลแล้วบ่แม่นหยังดอกเป็นหัวแล้วมันขึ้นหัวแล้วนี่ขึ้นหัวแล้วของยายจะไม่กล้าเพราะว่าดินเราใส่พุ่นพุ่นหนาโอ้โหใส่หลายแล้วก็โหดน้ำโหดน้ำหนาโหดน้ำนักโผดนี่โหดน้ำนักโผดเลยเปื่อยนี่หอมแขกมันเปื่อยเป็นหัวใหญ่ล่ะเปื่อยเปื่อยหัวเปื่อยนี่ผักสลัดประเทศนี้สิไปกินเมียงมือแรกนี่แหละนี่นี่ก็แบ่งออกมาแปะพ่นสีผงซูโรสไปเมื่อวานนี้เองสีให้มันกรอบหวานก็สิหวานดีเมียนนี่พุ่นโตบ่แบ่งหึมันเกือบสีเทาล่ะก็พ่วมสีผงสุโรดไปให้มันกรอบหวานนี่งามตัวนี้แบ่งออกจากนั้นนี่แหละไปปลูกข้างหลังผักสีก็มาพามาเบิ่งอันหญ้าผักสีจีนก็เริ่มโลแล้วแล้วนี่ก็ปล่อยให้แกให้ผักเป็ดกินผักเป็ดบ่เกิดแป้งผักเป็ดนั้นนี่มาปลูกผักบุ้งแล้วเป็นผักบุ้งเขียวล่ะผักเป็ดก็ขอเฮือนตาโสอยู่ข้างๆเฮือนลุงโสนี่สิเอาแต่สลัดนี่ประมาณ2กอกินเบิดบ่พอดีว่าได้ผักกาดขาวจากกานิก้าชาแนลมานําเออนั่นแหละ2กอกก็กินบ่เบิดมื้อ3เอออู้ยงามงามแฮงนี่แหละเห็นบ่ก็สิบ่อยากลูกหอมปีเวลานี้ก็ได้มาเก็บจะได้อยู่เสบๆๆๆหายบ่ทันได้กินดอกเสบๆนี่แล้วสิแซ่บเลยนี่จักก่อล่ะนั่น
สองสองแล้วนะเอาสี่สามเนาะอืมมันเอาออกมาไว้ให้ดีโอ้ยเกือบลกให้จนบักพีก็มีนะเจ้าลกไว้แล้วกินเบิดบ่อย่างกินบ่เบิดเบิ่งติละ3กอพี่น้องสามแห้งเบิ่งอู้ยเออเออโอ้ปากแดงแต่หนามบ่ขาวตาอะไรหมานหมานอู้ยเต็มกับตาเลยพี่น้องเอ้ยอืมอ้าวเก็บผักชีก่อนผักชีไปใส่น้ำจิ้มเออลกก่อนใหญ่ๆลกเลยลกเลยจิเออเพราะว่าสิโลอยู่อืมกสิวานใหม่อีกอยู่ที่เขาแจกเม็ดเขามาปลูกผักชีจังไรจังเกิดปลูกค่อยธรรมดาสื่อตาซ้อนแดงบ่มีกะตาหยังบ่ตาบ่แดงบ่ต้องเออตาบ่แดงก็ได้อันเซาเจ๋ยนี่หวานจังไรก็เกิดบ่าวิดหวานจังไรก็เกิดย่าจะไม่กล้ากะหวานจังไรก็เกิดคือว่างามันเป็นน้ําดินคือจังไรก็บ่ฮู้ผู้แน่เพิ่นปลูกผักชีบ่เกิดเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นว่าฮะอืมนั่นแหละนี่ก็หวานทิ่มๆทุ่มๆแพงนี่มีบ่พี่น้องเบิ่งหางผักชีไปตานี่อุ้ยไปตาไปตุ่มจืดเนาะแม่นตุ่มจืดดิก็ธรรมชาติเลยหญ้าก็หามลกหามดีเด้อเนาะก็สิกินอันไหนก็ลกเอาอันนั้นแหละก็สิกินหญ้าจะค่อยลกเอาหญ้าสะอื่นสะอ่อนอันผักตะเพ่งมาเก็บมาเด้อผักตะเพ่งสายรอนี่งามๆเดี๋ยวสิไปเก็บบรรยากาศให้เบิ่งอยู่จักหมู่สิเวไปเอื้อพ่ออย่าเอาหลายมันกินบ่นี่นี่สิพากินตุ่มป่าอยู่ความจริงว่าสิพามากินเอาบรรยากาศอยู่ผ้าสวนอยู่หักเดือนเสาร์มากก็เฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนก็มีแต่ไปก็ไปพูดมะเขือเขาก็มีอยู่ข้างๆต้นใหญ่เพิ่นก็ก็ได้เก็บไปใส่หลาบเท่าเอาจังได๋อีกไปสูบอีกอุ๊ยตกงามดีอื้อเอื้อนี่เอื้ออื้อเดี๋ยวต้องโอ้บัดนี้ต้องโอ้ขึ้นชายต้นอ้อมแซ่บดอกกับตัวนี้แม่นนี่ๆๆเออเบิ่งเดี๋ยวสิให้เบิ่งก่อนนะให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งก่อนทายให้เบิ่งเนี่ยเขาเจอต้นอ้อมแซ่บไปจะได้นี่ค่ะต้นอ้อมแซ่บนี่เอามาจากกันป้าสาวลุงหมอดนี่บ้านเปื้อยปานนี่ตัวนี้ให้ลูกเอาให้จะได้นี่แล้วก็เด็ดเด็ดไปสิแกงจืดใส่ออมเนื้อออมเขียดออมกบแซ่บแกงแค่เขียดนั่นแหละนี่จังซี่หลายเกิดง่ายมาเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้สิมาเอาไปกินก็มาเอาไปนี่หลายมาซอยกินนี่มะเขือจากลูกเอาเลยเนาะช่องพี่ต้อมกําลังใหญ่ต้นนี่กําลังใหญ่ต้นใหญ่ก็ใหญ่ตอนนี้ก็ลูกเอาเลยดิผักขึ้นชายต้องโอ๋ลูกเอาเลยว่ะพอเป็นหลังเนาะพอเป็นหลังเลยเนาะเพราะว่าอย่าโหดเด้อมื้อนี้เพราะว่าก็บ่โหดอีหลีเพราะว่าเมื่อวานเปียกอยู่นี่อื้อถ้าเจอโหดจนซุ่มเปียกอยู่นี่ยันเปื่อยพ่อบ่นี่เพิ่นมันใหญ่ดีลูกเราเปิ้งหมดเลยนี่โอ้ยกินบ่เออถ้าต้องโอ้นี่หากก็ใส่ล่างหากดีๆก็ใส่ต้มจืดใส่ข้าวต้มแซ่บแซ่บบ่แม่นใส่ข้าวต้มข้าวเปียกอีหยังจังซี่หมู่น้องสาวเขาบ่ให้เขาให้ปลาเด้าได้ปลาเด้าแม่นอยู่เออผมอยากคอยปลาเดาเขาจะเอาไปตากหากมันแม่นเพิ่นทำอาหารดิทำอาหารให้เด็กหน่อยเดี๋ยวก็เลยเอาหากนี่ก็จะตรงโลพ่ออีกบ่เอาบ่พ่อพ่อนี่เนี่ยคือเอาบ่เบิดฮู้จะได้มันสิหลายโอ้โหเอายังต้นใหญ่ๆติล่ะคนงามๆก็คนงามแม่นบ่ไปตู้ดีก็นั่นแหละธรรมชาติสิหลายบ่เอาเด้อจ้ะไปพ่อหาพ่อแล้วอือไปล่ะก็ไปกินกับเมี่ยงปลาเผาเสียบๆไปเลยมื้อนี้ได้เด้อนี่งามดีนี่งอดอกหญ้าลาสิดีดอกหญ้านี่ผักสีลาวแกล่ะเอาไว้เป็นพันก็ได้ผู้ใดอยากได้ก็นี่ปลาแดงเราขออยู่คันซะเจอซื้อมาห่อละ10บาท15บาท12บาทก็หวานได้กินบ่ทันอีหลีบ่ทันได้แกอือก็สิให้เพิ่นไปทําพันแต่เซาเจ๋ยสิซื้อเม็ดมาหวานใหม่แต่ว่าเม็ดแจกก็มีก็บ่ต้องซื้อเขาแจกอยู่ไปพอแล้วพอแล้วสิงไข่เอาบ่อไปหยัดท้องป่าเอาเนาะไปพอแล้วพี่น้องอันนี้ก็ไปฝากคนนําทางนํานั่นล่ะค่ะเก็บตกให้เบิ่งมาเก็บผักอยู่ภาสวนเนาะค่ะเนาะจ้ะไปก่อนพอกันใหม่คิดถือกระสอนจักหน่อยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่อีกน้อยนึงบักแป้งกําลังเกิดก็มีพูด
เบียร์บักพริกก็มีโอ้เห็นบ่ชัดดอกออกมาข้างนอกล่ะนี่มักแตงกว่าน้อยๆก็อยากสู้เนาะ